คุณรู้หรือไม่ว่าการบริจาคโลหิตของผู้ให้1คนสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง3คนแต่ทำไมสภากาชาดไทยยังขาดแคลนเลือดอยู่ล่ะในปัจจุบันโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า340แห่งมีความต้องการใช้โลหิตต่อวันประมาณ 6,500 ถึง 7,000 ยูนิตแต่ปริมาณโลหิตที่บริจาคทั่วประเทศมีเพียงวันละ 2,000 ยูนิตหรือเพียง 30% เท่านั้นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริจาคเกิดความวิตกกังวลในการเดินทางส่งผลกระทบให้ผู้บริจาคลดน้อยลงแต่ความต้องการยังคงเพิ่มมากขึ้นกองทัพบกจึงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติขึ้นมาและดำเนินการบริจาคมาอย่างต่อเนื่องจากกำลังพลจิตอาสากว่า 43,000 นายจนมีปริมาณโลหิตสะสมมากกว่า 16,900,000 ซีซีซึ่งเทียบเท่ากับน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตรได้ถึง 11,200 ขวดที่สามารถนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้มากกว่า 120,000 คนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามกองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตอาสาและมีสุขภาพดีมาร่วมใจกันบริจาคโลหิตได้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศมาช่วยเหลือประชาชนคนไทยกันเยอะๆนะคะ